มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุประมาณ45แต่งตัวดีนะแต่ว่าสีหน้าไม่ค่อยดีเลยเธอไปหาจิตแพทย์แล้วก็สีหน้าก็มีความโกรธนะน้ำเสียงก็ค่อนข้างจะกร้าวห้วนประโยคแรกที่เธอพูดกับจิตแพทย์คือว่าทำยังไงเนี่ยหนูจะอยู่กับคนที่เราเกลียดได้จิตแพทย์ก็เลยถามว่าแล้วคุณเรียกคนที่คุณเกลียดว่าอะไรเธอก็ตอบว่าหนูเรียกว่าหัวหน้าค่ะหมอก็เลยถามว่าเนี่ยหัวหน้าเขาทำอะไรเหรอนะคุณถึงเกลียดเขาอะเธอก็ตอบว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยชอบดุด่าต่อว่าเป็นประจำเลยหนูเลยเกลียดเขามากหมอก็ถามต่อไปว่าแล้วหัวหน้านี่เขาด่าคนอื่นด้วยหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าด่าทุกคนเลยหมอก็ถามต่อไปว่าแล้วคนอื่นที่ถูกด่านี่เขาเป็นยังไงเขาทุกข์ร้อนเขาเดือดร้อนมากไหมเธอก็บอกว่าบางคนก็ไม่ค่อยเดือดร้อนบางคนก็ไม่พอใจอยู่บ้างแต่สำหรับหนูนี่นะเป็นทุกข์มากเลยเก็บเอามาคิดจนนอนไม่หลับแล้วเกลียดเขานะจนกระทั่งคิดอยากจะฆ่าเขาโอ้ขนาดนั้นเลยนะหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะก็มีการรับรู้และการตอบสนองเนี่ยที่แตกต่างกันบางคนถูกด่าก็เกลียดมากบางคนถูกด่าก็เกลียดน้อยแต่ถ้าเกลียดมากนี่ก็ทุกข์มากนะถ้าเกลียดน้อยก็ทุกข์น้อยอันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่อยากทุกข์นะก็ควรจะลองพิจารณานะว่าคำพูดของหัวหน้าเนี่ยนะมันจริงไหมถ้าจริงก็ปรับปรุงแก้ไขนะและอย่างนึงก็ให้พิจารณาตัวเองด้วยนะว่าเนี่ยเรามีจุดอ่อนอะไรหรือเปล่านะฟังจากที่คุณเล่าเนี่ยจุดอ่อนคุณก็คือว่าอดทนต่อคำต่อว่าได้น้อยนะคนอื่นเนี่ยนะเพื่อนร่วมงานคุณนี่เขาไม่เกลียดไม่ทุกข์เวลาถูกหัวหน้าด่าเพราะเขามีความอดทนสูงนะแต่คุณนี่เกลียดแล้วก็ทุกข์มากเนี่ยเพราะว่ามีความอดทนต่อคำต่อว่าเนี่ยได้น้อยตรงนี้เนี่ยนะคุณน่าจะขอบคุณนะหัวหน้าที่เขาทำให้คุณรู้จุดอ่อนของตัวนะว่าเป็นคนที่อดทนต่อคำต่อว่าได้น้อยรู้แล้วนี่ก็ได้ไปปรับปรุงสร้างภูมิคุ้มกันนะต่อความอดทนภูมิคุ้มกันต่อความต่อว่าให้มากขึ้นนะจะได้มีความอดทนยิ่งกว่าเดิมนะแล้วหมอก็พูดต่อไปนะว่าเนี่ยคุณจะไปมัวแต่ทุกข์เพราะเขาเลยนะให้ลองให้พยายามตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีนะอย่าไปมัวไปคิดถึงคำต่อว่าของเขาเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยเขาก็อยู่กับคุณไม่ได้นานหรอกถ้าเขาเป็นคนเก่งนะเขาก็จะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าคุณทำงานเนี่ยไม่ดีเนี่ยคุณก็จะอยู่กับที่นะหรือว่าอาจจะถดถอยลงเพราะฉะนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานตัวให้ดีเอาคำพูดของเขานี่มาพิจารณาว่าท
ที่เขาพูดมาจริงไหมแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวแล้วก็ที่สำคัญคือว่าแก้ไขจุดอ่อนของตัวนะจุดอ่อนที่ว่าอดทนต่อคำต่อว่าเนี่ยน้อยนะถ้าคนเรามีความอดทนมากเนี่ยหรือว่าไม่ถือสาเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะเขาจะพูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับเพื่อนคุณอีกหลายคนนะที่เขาไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรหรือว่าเดือดร้อนบ้างก็ไม่มากเหมือนคุณนะยิ่งคนนั้นเนี่ยนั่งคิดสักพักนะก็บอกทำไมไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนนะพอคิดได้แบบนี้นี่มันรู้สึกเลยนะว่าไอ้ความโกรธความเกลียดเจ้านายเนี่ยมันหรือหัวหน้านี่มันน้อยลงเลยนะอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักเอาคำต่อว่าด่าทอเนี่ยของหัวหน้านี่เอามาใช้เป็นประโยชน์นะแล้วก็เอามาพิจารณาอย่างนั้นก็มาพิจารณาว่ามันไม่ใช่คำพูดของเขานะที่ทำให้เราทุกข์นะแต่มันเป็นเพราะเราคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นนะหรือว่าวางใจไม่ถูกเนี่ยเราก็เลยทุกข์โดยเพราะการที่เราเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันนะต่อคำต่อว่าด่าทอเนี่ยใครพูดอะไรมาอย่าว่าแต่หัวหน้าเลยนะอาจจะเป็นคนรอบข้างสามีลูกก็แกเอามาคิดนะเนี่ยเธอบอกว่านอนไม่หลับเนี่ยนอนไม่หลับเพราะอะไรนะเพราะว่าเอามาคิดเอาอะไรมาคิดนะเอาความพูดของเขามาคิดที่จริงไม่ได้คิดหรอกนะเอามาเอาความพูดของเขาเนี่ยมาทิ่มแทงจิตใจตัวเองอันนี้จิตแพทย์ไม่ได้พูดนะธรรมะก็เสริมนะแล้วที่จริงเนี่ยปัญหาแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากนะมีปัญหากับหัวหน้ามีปัญหากับเจ้านายเพราะบางทีเจ้านายก็ไม่ได้ก็ไม่ดีจริงๆนะใช้อำนาจนะโดยเพราะเจ้านายในบางระบบเช่นระบบราชการเนี่ยบางทีเหตุผลสู้ลูกน้องไม่ได้นะความรู้ก็มีไม่มากเท่าลูกน้องเพราะว่าไม่ได้ทำงานนะกับมือนะไม่ได้อยู่หน้างานพอถึงไม่ได้ก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นเจ้านายนะคุณก็ต้องทำตามคำสั่งของผมนะคำสั่งของผมนี่ถือว่าชอบทำแล้วต้องทำตามแบบนี้ก็มีนะวันนั้นเนี่ยก็ต้องรู้จักทำใจนะกับคนแบบนี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์แต่ว่าทำใจอย่างเดียวจะไม่พอนะบางทีก็ต้องรู้จักทำอย่างอื่นด้วยนะเช่นรู้จักพูดรู้จักแนะนำรู้จักตักเตือนมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะเป็น CEO ใหญ่เลยแกมีคนขับรถอยู่คนหนึ่งนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยแกก็จะคอยสอนคอยบ่นนะว่าทำไมใช้เส้นทางนี้ทำไมไม่ขับให้เร็วกว่านี้นะทำไมไม่ขึ้นทางด่วนบางทีไม่ได้สอนเรื่องรถอย่างเดียวนะสอนอย่างอื่นด้วยลูกน้องนี่ก็เงียบนะฟังแล้วก็อันไหนที่ดีก็ทำตามแกไม่ค่อยปรีปากบ่นเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับเจ้านายนี่บ่นไม่บ่นก็สอนจนกระทั่งวันหนึ่งนะหลังจากที่เจ้านายนี่บ่นเพราะว่าลูกน้องทำอะไรไม่ถูกใจคนขับรถก็หยุดรถนะแล้วก็หันมาพูดกับเจ้านายว่าเจ้านายครับถ้าผมฉลาดเหมือนเจ้านายนี่ผมก็คงนั่งอยู่เบาะหลังแล้วล่ะครับไม่มาเป็นคนขับรถอย่างตอนนี้นักธุรกิจคนนั้นนี่อึ้งเลยนะ
มันพูดถูกนะถ้าหากว่าลูกน้องของเราฉลาดเนี่ยหรือฉลาดเท่าเราเนี่ยเขาคงจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ไปแล้วไม่มาเป็นคนขับรถนอกจากได้คิดแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงจะได้คิดว่าเนี่ยเรานี่บ่นมากเหลือเกินนะจนกระทั่งลูกน้องนี่ต้องมาพูดกับเราแบบนั้นก็ปรากฏว่านับแต่นั้นมานี่นะนักธุรกิจคนนั้นนี่ก็บ่นน้อยลงนะเพราะว่ามีความเข้าใจลูกน้องได้มากขึ้นเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าเขาเนี่ยถ้าฉลาดเหมือนเราเนี่ยเขาคงจะไม่มาขับรถให้เราแล้วล่ะเขาคงจะเป็นนักธุรกิจเหมือนเราไปแล้วคือเรียกว่าลดความคาดหวังลงหรือยอมรับลูกน้องตามความเป็นจริงมากขึ้นนะไปคิดว่าลูกน้องจะฉลาดเหมือนเราเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็คงจะฉลาดไม่เท่าเราอยู่แล้วนะถ้าเราไปคาดหวังให้เขาฉลาดเหมือนเราเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่าเขาก็มีความสามารถเท่านี้นะพอลดความคาดหวังลงยอมรับเขาได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไม่โกรธส่วนลูกน้องเนี่ยนะก็แกก็เรียกว่าเป็นคนที่ทำใจได้ดีนะเพราะว่าเจอเจ้านายบ่นเจ้านายสอนเจ้านายต่อว่าเนี่ยแกก็สามารถทำใจให้สงบได้ไม่โกรธไม่เกลียดเจ้านายแล้วก็สามารถที่จะพูดเตือนเจ้านายได้นะเป็นการเตือนอย่างสุภาพนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้แค่ทำใจอย่างเดียวนะแต่ว่าทำดีด้วยคือพูดดีบางทีเนี่ยนะในสถานการณ์หลายอย่างเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยทำใจนี่สำคัญนะแต่ว่าทำดีเช่นพูดดีพูดตักเตือนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะแล้วถ้าหากว่าใจเราสงบนะไม่โกรธไม่เกลียดหรือว่ามีความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้คำพูดที่บอกไปเนี่ยมันก็สามารถจะเตือนสติเจ้านายได้หรือเตือนสติอีกฝ่ายหนึ่งได้นะอย่างกรณีเนี่ยนะเจ้านายก็ไม่โกรธนะไม่โกรธลูกน้องนะนอกจากเข้าใจลูกน้องแล้วขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่มาเตือนสติเรานะให้รู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยไปจู้จี้ขี้บ่นมากเกินไปนะไม่ได้รู้จักหรือเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่แค่เข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะฉลาดเหมือนเราในบางเรื่องได้นะแต่เข้าใจความรู้สึกของเขาเข้าใจอารมณ์ของเขาด้วยนะว่าถ้าเจอเราจู้จี้ขี้บ่นชอบสอนชอบสั่งแบบนี้นี่เขาคงจะไม่มีความสุขเหมือนกันและเราเองก็คงจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นด้วยนะเจอแบบนี้แกคงจะเข้าใจนะบางทีเราก็อาจจะจู้จี้ขี้บ่นกับลูกก็ได้อาจจะจู้จี้ขี้บ่นกับคนที่บ้านแม้กระทั่งภรรยาก็ได้มันทำให้รู้ตัวมากขึ้นนะรู้ตัวจากคำพูดของเจ้าของลูกน้องที่พูดแบบเรียกว่ามีปิยวาจาพูดจาที่ไม่ได้ออกมาด้วยความโกรธความเกลียดนะแต่พูดเป็นการเตือนสติได้นะอันนี้เรียกว่าเวลาเจอเจ้านายเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยหรือเจอคนรอบข้างที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยการทำใจก็สำคัญแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นนะก็ทำดีด้วยก็คือพูดดีนะพูดเตือนด้วยปิยวาจามันก็ช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะทั้งสองฝ่ายอาราเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีปะเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความใจไรทั้งปวงจงบำราบไป
สัพพะโรโควินาศตุโรคทางปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนปิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพมังคลังสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนะอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภาวันตุเตว่าสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ